ณสุธีรกุลท่านเป็นประธานนะคะในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานค่ะเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านวิทยากรท่านผู้บริหารท่านบุคลากรนิสิตแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านทั้งผู้ที่เข้าร่วมในระบบออนไซต์และออนไลน์นะคะในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางมหาวิทยาลัยสารคามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษาสำหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนวันนี้เราจัดมาแล้ว1ครั้งนะคะแล้วก็มีวิทยากรมาร่วมเสวนากับพวกเรานะคะในการจัดเวทีในครั้งนี้เรากำหนดในหัวข้อมองอนาคตการบริหารจัดการมมส.กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านนะคะคือท่านศาสตราจารย์ดร.ประสาทสืบค้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและก็ท่านยังเป็นอดีตอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะท่านที่สองท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลำปางแม่นมาศนะคะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะที่ได้ร่วมเป็นเกียรติเวทีเสวนาในครั้งนี้นะคะก็ขออวยพรให้มีการจัดงานในวันนี้สำเร็จร่วมตามที่เราประสงค์ทุกประการนะคะขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานด้วยนะคะท่านเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนบนเวทีแห่งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านประธานท่านวิทยากรนะคะผู้บริหารทุกท่านร่วมถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวช็อตแรกจะขออนุญาตท่านประธานแล้วก็ท่านวิทยากรนะคะถ่ายภาพด้านหน้าตรงนี้ก่อนเป็นช็อตแรกถ่ายภาพร่วมกับท่านที่ออนไลน์เข้ามาค่ะนะคะท่านจะหันหลังให้เวทีแล้วก็หันหน้ามาที่ห้องประชุมแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพรวมกับท่านที่ออนไลน์ค่ะสำหรับนะคะชาวมมส.ค่ะเปิดกล้องทุกท่านหน่อยค่ะท่านอาจารย์วิทยากรมาถึงแต่เช้าท่านบอกว่าโอ้โหวันนี้อยากมาพูดคุยกับชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ามากันอย่างพร้อมเพรียงนะคะกับช่องออนไลน์กับเราในวันนี้นะคะภาพแรกนะคะขออนุญาตกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่ร่วมรับฟังตรงนี้หน่อยค่ะขออนุญาตออนไลน์ก็กดไลค์ได้นะคะกดไลค์เลยค่ะขอบคุณค่ะท่านบริหารกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมคะกดไลค์ให้หน่อยค่ะขอบคุณท่านทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหส่งสติ๊กเกอร์ไลค์เข้ามาเต็มช่องแชทเลยขอบพระคุณทุกท่านนะคะและช็อตที่2ขออนุญาตท่านบริหารนะคะหันหน้าไปที่เวทีค่ะแล้วเราจะถ่ายภาพกับท่านที่ออนไซต์นะคะกับเราในวันนี้นะคะสำหรับท่านที่ร่วมประชุมออนไซต์กับเราลุกขึ้นยืนได้ไหมคะขออนุญาตลุกขึ้นยืนทุกท่านเลยนะคะร่วมถ่ายภาพเก็บภาพนะคะในส่วนของช่วงของพิธีเปิดในวันนี้นะคะกับอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนนะคะมหาวิทยาลัยของเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานช่างภาพของเรานะคะตอนนี้ก็ประจำอยู่บนเวที ท่านช่างภาพของเราตอนนี้อยู่บนเวทีเตรียมพร้อมค่ะยิ้มเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะเราชูมือขวาหน่อยได้ไหมคะชูมือขวาสักหนึ่งชูมือขวาอย่างนี้โอเคค่ะขอบคุณท่านวิทยากรของเราน่ารักมากๆเลยเย้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะนั่งประจำที่ได้เลยค่ะในเช้าวันจันทร์วันแรกเนาะเราหยุดไป2วันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกลับมาทำงานอยากให้เช้าวันนี้นะคะคึกคักนะคะกับบรรยากาศนะคะในโครงการที่เราจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยการมองอนาคตบริหารจัดการมมส.กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐค่ะและในช่วงลำดับจากนี้ไปนะคะจะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อมองอนาคตการบริหารจัดการมมส.กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร2ท่านนะคะท่านแรกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ประสาทสืบค้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรของเราด้วยค่ะเรียนเชิญท่านวิทยากรด้านบนเวทีนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านเดินทางมาถึงตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะคะท่านต่อมานะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลำปางแมนมาศ
รองอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งท่านมาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราอีกครั้งในวันนี้ขอพระคุณท่านมากขอเสียงปรบมือให้กับท่านหน่อยค่ะขอบพระคุณท่านนะคะและท่านที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะบนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กรขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ดำเนินรายการนะคะอาจารย์อังคณาพรมรักษาค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตมอบเวทีแห่งนี้นะคะในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะให้กับท่านอาจารย์อังคณาพรมรักษาเพื่อที่จะดำเนินรายการนะคะในเวทีแห่งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านค่ะเชิญค่ะ